الحمد لله الحمد لله القائل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาผู้ร่วมอีมานที่เคารพรักทุกท่านจงยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการปฏิบัติสิ่งที่เป็นบทบัญญัติที่เป็นคำสั่งของพระองค์อย่างเคร่งครัดและจงห่างไกลจากสิ่งที่ต้องห้ามทั้งหลายผู้ที่ประเสริฐที่สุดดีที่สุดณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือผู้ที่ยำเกรงต่อพระองค์มากที่สุดทุกท่านย่อมรู้ดีว่าอัลลอฮฺไม่ได้เลือกที่ชื่อหน้าตาบรรพบุรุษหรือมาจากครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงพิจารณามนุษย์ทุกคนนั้นอยู่ที่ว่าใครยำเกรงต่อพระองค์มากที่สุดถึงแม้คนนั้นอาจจะไม่ได้อยู่ในเป้าสายตาของมนุษย์โดยทั่วไปที่อาจจะพิจารณาหรือไม่พิจารณาเขาว่าเขาเป็นคนดีเด่นหรือประการใดก็ตามดังนั้นทุกชีวิตย่อมมีค่าณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งอัลลอฮฺถามในอัลกุรอานว่าอัฟฮะซิบตุมอันนะมาคอลักนากุมอะบะซาว่าอันนักุมอิเลนาลาตุรจาอูนสู่เจ้าคิดหรือว่าเราได้สร้างสู่เจ้ามาอย่างไร้ประโยชน์กระนั้นหรือและสู่เจ้าจะไม่หวนกลับมายังข้านี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงถามมนุษย์เพื่อให้ทุกคนใคร่ครวญและก็ใช้สติใช้ปัญญาในการใช้ชีวิตเพราะทุกชีวิตย่อมมีค่าในตัวของเขาแม้กระทั่งคนที่อาจจะไร้สติปัญญาตอนที่เขาอยู่บนโลกนี้แต่ณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺยังคิดบัญชีและก็คิดคำนวณทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตอบแทนในสิ่งที่เขาได้ก่อเขาได้สร้างไว้ขณะยังมีชีวิตพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านวันนี้เป็นวันสุดท้ายของปี2021ทุกท่านก็รู้ดีและผมเข้าใจว่าคุตบะห์ส่วนใหญ่ในวันนี้คอตีบมักจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองปีใหม่ถึงแม้ทุกท่านก็ย่อมรู้ดีนะครับว่าในอิสลามไม่มีการเฉลิมฉลองไม่มีการจัดงานใดๆเพื่อต้อนรับหรือเพื่อทิ้งท้ายวันสุดท้ายของปีแล้วก็ต้อนรับวันขึ้นปีใหม่เพราะมุสลิมทุกคนย่อมมีสติย่อมรู้ว่าตนเองอยู่กับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ต้อนรับวันใหม่เช้าวันใหม่ของแต่ละวันนั้นเป็นวันสำคัญของทุกคนเราอ่านดุอาเกือบทุกวันอัลลอฮุมะบิกะอัศบะห์นาวะบิกะอัมไซนาอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ด้วยนิมัตด้วยเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์นั่นแหละที่เราได้ตื่นเช้าและอยู่ในยามเช้า
จนกระทั่งเราอยู่ยังมีชีวิตอีกในช่วงเย็นในช่วงค่ำบ่งบอกถึงมุสลิมทุกคนนั้นให้ความสำคัญกับเวลาและสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับเราทุกคนในฐานะเป็นบ่าวของพระองค์พี่น้องครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือในช่วงสุดท้ายของปีไม่ว่าจะเป็นปีที่นับกับดวงอาทิตย์หรือปีที่นับกับดวงจันทร์ล้วนเป็นเวลาที่สำคัญสำหรับทุกคนอิหม่ามอัลบุคอรีได้ตั้งชื่อหัวข้อในหะดีษของท่านว่าบาบอัลอะมาลุบิลควาตีมอามาลการงานนั้นจะถูกรวบรวมและจะถูกคิดบัญชีในช่วงสุดท้ายและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวในหะดีษหนึ่งว่าคนคนหนึ่งแม้ผิวเผินภายนอกคนอาจจะเห็นว่าคนนั้นอาจจะเป็นชาวสวรรค์แต่ที่จริงนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะกลายเป็นชาวนรกตรงกันข้ามกับอีกคนหนึ่งที่คนทั่วไปมักจะมองว่าคนคนนั้นแน่นอนคงจะเป็นชาวนรกแต่เขาณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกลายเป็นชาวสวรรค์นั่นแหละที่นบีพูดในประโยคสุดท้ายนบีบอกว่าวะอินนัมัลอะมาลุบิลควาตีมแท้จริงการงานทุกอย่างนั้นอัลลอฮฺตะอาลาจะคิดบัญชีกับแต่ละคนก็คือในช่วงโค้งสุดท้ายเราก็เกรงกลัวเหมือนกันว่าในฐานะเราเป็นบ่าวของพระองค์ที่เราหมั่นพยายามทำความดีมาตลอดทั้งชีวิตแต่ไม่มีคนใดรู้ว่าตนเองจะไปจบชีวิตในสภาพใดแบบไหนอย่างไรแต่เราขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลลอฮ์นั้นทรงกำหนดให้เราเป็นคนหนึ่งที่ไปสิ้นสุดจบสิ้นชีวิตของเราด้วยการงานที่ดีนั่นแหละที่บรรดาอุลามะได้ตั้งดุอาดุอาหนึ่งอัลลอฮุมมัคติมลานาบิฮุสนิลคอติมะโอ้อัลลอฮ์จงให้จงกำหนดให้เราเนี่ยจบสิ้นชีวิตของเราด้วยจบสิ้นที่ดีวะลาตักติมอะลัยนาบิซูอิลคอติมะและอย่าได้กำหนดให้ชีวิตของเรานั้นตายหรือจบสิ้นชีวิตในทางที่ไม่ดีอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราไม่ว่าจะอยู่ในวันใดช่วงเวลาใดก็ตามนะครับก็คือการมุฮัสซะบะห์ก็คือการใคร่ครวญการทบทวนเพราะการทบทวนตัวเองนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ดีไม่จำเป็นที่จะต้องตั้งเวลาว่า3เดือน6เดือน1ปีแต่คนที่ทบทวนตัวเองในแต่ละวันนั้นย่อมเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับชีวิตของเขาแล้วก็ถามทุกวันว่าฉันได้ปฏิบัติหน้าที่ของฉันในฐานะเป็นบ่าวในฐานะฉันจะต้องรับหน้าที่นี้ให้ปฏิบัติหน้าที่ของฉันโดยตำแหน่งหรือไม่ได้รับตำแหน่งแต่ฉันได้ปฏิบัติหน้าที่ของฉันดีแล้วหรือยังนี่คือสิ่งที่มุสลิมทุกคนจะต้องทบทวนแล้วก็จะต้องรู้จักหน้าที่ของตนว่าตนเองที่แท้จริงนั้นเป็นใครพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านสิ้นปีแบบนี้นะครับเราจะเห็นห้างร้านบริษัทแม้กระทั่งองค์กรต่างๆภาครัฐภาคเอกชนมักจะปิดบัญชีมักจะสรุปผลของการทำงานขององค์กรของเขาว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จเราทุกคนก็ย่อมมีโอกาสนะครับที่จะบอกกับตัวเองว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยหน้าที่การงานของเราและทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ปฏิบัติมาก่อนหน้านี้ว่าสำเร็จหรือไม่สิ่งเหล่านี้นะครับไม่ได้บ่งบอกว่าเราจะสำเร็จทั้งโลกดุนยาและอาคิเราะห์แต่คนที่สำเร็จทั้งโลกดุนยาและอาคิเราะห์ก็คือคนที่ใช้ชีวิตบนโลกนี้อย่างพิถีพิถันสุขุมรอบคอบ
มีวิสัยทัศน์และก็วางแผนให้กับตัวเองให้กับครอบครัวให้กับสังคมถ้าเขาเป็นผู้นำหรือเป็นคนที่มีตำแหน่งที่จะต้องดูแลคนเป็นจำนวนมากแน่นอนนะครับคนคนนั้นจะต้องสำเร็จในตัวของเขาไปจนถึงสิ้นลมหายใจสุดท้ายตอนที่เขาอยู่บนโลกนี้แล้วก็จะไปสู่โลกอาคิเราะห์อย่างสง่างามและก็พึงพอให้พึงพอพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าจะว่านะซีฮัตนี่ก็คือนะซีฮัตสั้นๆจากผมในวันนี้นะครับเพื่อที่จะให้เรารู้สึกว่านี่คือวันเวลาที่เรามาอยู่ณวันสุดท้ายของปี2021หรือปี2564ซึ่งมีอีกไม่ถึง12ชั่วโมงที่เราจะก้าวสู่ปีใหม่ถึงแม้โลกกำลังรอคอยการเฉลิมฉลองช่วงตี12หรือเวลา 00.00 ในแต่ละประเทศก็จะเฉลิมฉลองแต่เราในฐานะเป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคงไม่ผิดนะครับถ้าเราขอดุอาอ์ให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดชีวิตและชะตาของเราในอนาคตต่อไปข้างหน้าเนี่ยไปในทางที่ดีถึงแม้ในซุนนะห์ของท่านนบีไม่ปรากฏว่าดุอาอ์ทิ้งท้ายของปีและดุอาอ์ปีใหม่แต่เราควรที่จะวางแผนให้กับชีวิตของเราไปในทางที่ถูกต้องและก็อยู่กับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์นั้นช่วยกำหนดชีวิตของเราชะตาของเราทุกสิ่งทุกอย่างไปในหนทางที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรีดอการรีดอของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อัลลอฮฺทรงตรัสอายะห์สั้นๆ นะครับในสุรตุตเตาบะวะริดวานุมมินัลลอฮิอักบัรการรีดอการยอมรับของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นย่อมยิ่งใหญ่กว่าการเข้าไปสู่พำนักในสวนสวรรค์นี่คือสิ่งที่เราปรารถนาเป็นอย่างยิ่งถ้าหากชีวิตเราอัลลอฮฺตะอาลาไม่รีดออัลลอฮฺตะอาลาไม่ยอมรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอิบาดะห์เรื่องหน้าที่การงานที่เราปฏิบัติอยู่ทุกวันพูดง่ายๆก็คืออัลลอฮฺตะอาลาไม่ตอบรับอามัลและก็หน้าที่ของเราที่เราได้ปฏิบัติอย่างเหน็ดเหนื่อยมันกลายเป็นของสูญเปล่าแล้วมีประโยชน์อะไรกับการปฏิบัติหน้าที่ของเราอย่างเหน็ดเหนื่อยหมดเวลาหมดทรัพย์สินเงินทองไปแต่อัลลอฮฺตะอาลาไม่ยอมรับดังนั้นสิ่งที่เราวิงวอนขอดุอาและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอัลลอฮฺตะอาลาจะทรงตอบรับทุกอย่างที่เราปฏิบัติในฐานะเราเป็นบ่าวคนหนึ่งตัวเล็กๆอยู่บนโลกนี้แต่ความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบแทนแก่บ่าวเล็กตัวนี้แหละคนนี้แหละคือตัวเราเองนะครับด้วยสิ่งที่มหันต์ไม่มีราคาใดๆที่เราจะไปตั้งว่าอัลลอฮฺตะอาลาจะตอบแทนแก่บ่าวคนหนึ่งไม่ใช่ด้วยสวนสวรรค์นะครับแต่ด้วยเรดอของพระองค์ในวันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอัลลอฮ์ได้ตรัสแก่บรรดาชาวสวรรค์ทั้งหลายยาอะห์ลัลญันนะห์โอ้บรรดาชาวสวรรค์ทั้งหลายเอาไหมฉันจะมอบนิมัตอันยิ่งใหญ่ที่เจ้าควรจะได้รับชาวสวรรค์ทั้งหลายตอบเป็นเสียงเดียวกันโอ้พระองค์อัลลอฮ์ยังไม่พออีกหรือที่พระองค์ได้มอบแก่เราพำนักอยู่ในดินแดนอันนิรันดร์ถาวรที่มีความสุขไปตลอดกาลเราไม่ตายอีกแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบกับบรรดาชาวสวรรค์ทั้งหลายว่าอุฮิลละกุมริดวานีฟะลาอัสคอตุอะบะดานี่คือคำพูดของพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาที่ปรากฏอยู่ในซอฮีห์อัลบุคอรีอูฮิลละกุมริดวานีฟะลาอัสคอตุอะบะดาฉันโปรดปรานเรดอของฉันแก่สู่เจ้าทั้งหลายและฉันไม่มีวันโกรธเกรี้ยวแก่เจ้าทุกคนนี่คือคำพูดที่นิรันดร์
ที่เราทุกคนจะได้ยินได้ฟังจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเมื่อเราพำนักอยู่ในสวนสวรรค์อันเป็นการประกาศความชัยชนะและความยิ่งใหญ่ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้แก่ทุกคนเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประโยคที่ผมได้อ่านเมื่อสักครู่เราเองจะเป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังและก็ได้สัมผัสตอนที่เราพำนักอยู่ในสวนสวรรค์วันนั้นแหละเป็นวันที่เราจะประกาศกับตัวเองว่าโลกนี้เป็นช่วงเวลาหรือดินแดนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทดสอบและมันเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยจะไม่มีวันเหน็ดเหนื่อยอีกแล้วผมขอทิ้งท้ายด้วยประโยคหนึ่งด้วยเรื่องสั้นๆตอนที่ลูกศิษย์คนหนึ่งไปถามท่านอิหม่ามอะห์มัดว่ายาอุสตาซีโอ้อาจารย์ของฉันลูกศิษย์นี่เห็นอาจารย์เกือบไม่มีเวลาว่างเลยขณะอยู่บนโลกนี้มีแต่เขียนหนังสือมีแต่สอนมีแต่บำเพ็ญตนต่อสังคมมากมายเมื่อไหร่อาจารย์จะได้พักผ่อนสักทีอิหม่ามอะห์มัดตอบเป็นคำตอบที่น่าฟังและก็น่าประทับใจมากที่สุดก็คือในเมื่อสองขาของฉันไปเหยียบประตูสวรรค์นั่นแหละเป็นวันที่ฉันจะประกาศกับตัวเองว่าฉันจะได้พักผ่อนจากความเหน็ดเหนื่อยตอนอยู่บนโลกนี้ดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านจงใช้ชีวิตให้คุ้มและวันเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบแก่เรานั้นเรายังไม่รู้นะครับว่าอีกกี่วินาทีกี่ปีกี่ศตวรรษที่มนุษย์จะอยู่บนโลกนี้ของแต่ละคนแต่เราหวังเป็นอย่างยิ่งชีวิตที่เหลือต่อไปในอนาคตนั้นเราจะใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีวัลอัศรอินนัลอินซานะลาฟีคุสรإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيمالحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد اللهاتقوا الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเราปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้เราได้รับเมตตาเราะห์มัตและสังคมของเราเป็นสังคมที่มั่งคั่งมั่นคงสันติมีคนดีอาศัยอยู่ในบ้านเมืองที่เต็มไปด้วยความดีงามและก็การพัฒนาเกิดขึ้นและทุกคนย่อมปรารถนาที่จะให้มันเกิดขึ้นจริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสในอายะห์หนึ่งว่าบัลดะตุนตอยยิบะตุนวะร็อบบุนกอฟูรผืนแผ่นดินที่เขียวขจีและมั่นคงมั่งคั่งวะร็อบบุนกอฟูรและพระผู้เป็นเจ้าของสู่เจ้าทั้งหลายนั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่อภัยโทษแก่บรรดาบ่าวที่กระทำผิดก็แน่นอนนะครับเราอยู่ในผืนแผ่นดินที่เรารักและปรารถนาที่จะเห็นความสันติสุขเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินเราการกระทำการใดๆที่ผ่านมาอาจจะมีบ้าง
ที่เราเคยก่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับหลักการของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรวมถึงบางสิ่งบางอย่างที่เราได้ผิดกับกฎหมายของบ้านเมืองเราหวังให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอภัยโทษด้วยการอิสติกฟาร์ด้วยการเตาบัตกลับตัวทุกคนย่อมมีสิทธิ์และมีโอกาสที่จะหวนกลับไปสู่หนทางที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ผมอยากจะหยิบยกในช่วงคุตบะห์ที่2สั้นๆ นะครับบาปที่คนเราก่อเกือบทุกวันนะครับอาจจะเป็นสาเหตุที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงละหนัดทรงสาปแช่งโดยที่เราไม่รู้คนอาหรับคนหนึ่งนะครับบรรยายเขาก็บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวเตือนแก่ซอฮาบะห์ที่ชื่อว่ามุอาซบินญะบัลรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีกล่าวว่าอัมซิกอะลัยกะลิซานักโอ้มุอาซจงระวังลิ้นของเจ้าระวังในที่นี้ก็คืออย่าไปพูดในสิ่งที่เป็นบาปเป็นอบายมุขหรือสิ่งที่ลามกแต่ณตอนนี้นะครับเราจะต้องเสริมไม่ใช่เพิ่มเติมในเนื้อหาของหะดีษนะครับแต่จะต้องระวังนิ้วชี้ของเราที่มักจะคลิกมักจะเปิดมักจะไปทำอะไรด้วยนิ้วมือของเราทั้งดีและไม่ดีก็นึกภาพนะครับว่าเราแต่ละวันเกือบทุกคนนะครับมักจะเปิดหน้าจอของเราไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตจะเป็นโทรศัพท์มือถือจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะครับว่าสิ่งที่เราเปิดนั้นดีหรือไม่ถ้ามันดีอัลฮัมดุลิลลาห์เวลาที่เราใช้ไปนะครับก็จะคุ้มและก็จะได้ประโยชน์ด้วยผลบุญและสิ่งที่มีค่าแต่ถ้าหากสิ่งที่เราเปิดนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่เป็นตัวเหตุหรือสาเหตุที่สังคมมักจะไปทำหรือก่อในสิ่งที่ไม่ดีจะเป็นการซีนาจะเป็นการฆ่าหรือใดๆก็ตามนะครับนี่แหละสิ่งที่เราควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนอกจากการรักษาลิ้นของเรานะครับเราจะต้องรักษานิ้วของเรามือของเราในการก่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องและลองดูนะครับลองสังเกตดูในสังคมของเราถ้าผมสะกิดพี่น้องผมถามพี่น้องนะครับที่จริงพี่น้องคงตอบได้ชัดเจนนะครับว่าถ้ามีร้านมุสลิมร้านไหนที่ขายเหล้าขายสุราแน่นอนนะครับก็จะมีคนประนามคนจะไปเตือนจะไปบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้ามุสลิมเราขายใบกระท่อมคงไม่มีใครเข้าใจว่าคนที่ไปซื้อครึ่งกิโล1กิโลนั้นเอาไปใช้เป็นยาถ้าเป็นยาจริงๆนะครับเอาแค่ใบ2ใบก็พอแล้วแต่ทำไมไปซื้อครึ่งกิโล1กิโลล่ะไปซื้อทำไมแล้วก็คนที่ขายนะครับไม่ได้ขายเฉพาะใบกระท่อมอย่างเดียวแม้ตอนนี้นะครับแพร่หลายในประเทศไทยเพราะมันถูกกฎหมายแล้วขายน้ำกระท่อมแล้วก็คนที่มึนเมาก็มีทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมแล้วเราจะว่ายังไงนี่แหละเรากลัวอย่างยิ่งนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงสาปแช่งจะทรงละหนัดสังคมของเราหากไม่มีใครพูดไม่มีใครเตือนไม่มีใครไปห้ามปรามมันก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเรื่องธรรมะเรื่องที่ร้ายแรงหรือเรื่องที่ผิดกับหลักการนะครับถ้ามีการปฏิบัติมีการทำอย่างต่อเนื่องและก็แพร่หลายในสังคมมันก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาแล้วผมขอเตือนตัวผมเองและพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านในวันสิ้นปีแบบนี้นะครับ
เราควรที่จะทบทวนชีวิตของเราสังคมของเราครอบครัวของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ละคนจะต้องมุฮาซะบะห์ดังที่อุมาร์อิบนุลคอฏอบได้กล่าวในคำพูดของท่านฮาซิบูอันฟุซะกุมกับละอันตุฮาซะบูจงทบทวนมุฮาซะบะห์ตนเองก่อนที่ตนจะถูกสอบสวนหรือมุฮาซะบะห์ในวันอาคิเราะห์ในวันศุกร์อัลเลาะห์รวบรวมความดีงามทั้งหลายอยู่ในค่ำคืนวันศุกร์และในวันศุกร์ควรปฏิบัติและควรอามานเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอ่านซูเราะห์อัลกะฮฟีศอลาวาตแด่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบริจาคทำทานอิสติกฟารอ่านอัลกุรอานและทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความดีนั้นจะเป็นทวีคูณในผลบุญของมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศอลาวาตแด่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังที่อัลลอฮ์ได้ตรัสในอายะห์อินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูصلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأهلك الكفرة والملحدين يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين